มีการวัดค่าที่หลากหลายก็ปรับค่ามลพิษในอากาศและมีการจัดเก็บข้อมูลที่สะดวกครับเพื่อให้ทราบถึงสภาวะมลพิษที่อยู่ในอากาศได้ครับบุคคลทั่วไปแพทย์และกลุ่มคนที่รักสุขภาพเพื่อที่จะรับรู้ถึงสภาวะของมลพิษทางอากาศและป้องกันได้ทันเวลาครับได้รับรู้ถึงค่ามลพิษทางอากาศที่เกินมาตรฐานนะครับที่จะทำให้เสียสุขภาพครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของโนสเตชันที่ถูกติดตั้งไว้ในพื้นที่ที่เราต้องการที่จะตรวจสอบคุณภาพอากาศครับซึ่งจะประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ทั้งหมด4ตัวเซ็นเซอร์วัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นเซ็นเซอร์วัดก๊าซ LPG แล้วก็คาร์บอนมอนอกไซด์ครับส่วนตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการวัดค่าฝุ่น PM 1.0 PM 2.5 แล้วก็ PM 10ครับโดยตัวโนสเตชันนี้จะถูกติดตั้งไว้ในนอกพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าครับซึ่งเราต้องใช้แบตเตอรี่แล้วก็โซลาร์เซลล์ในการใช้งานครับตัวอุปกรณ์จะใช้เวลาในการโหลดข้อมูลต่างๆเป็นเวลา3นาทีครับจากนั้นข้อมูลน่าจะถูกส่งผ่านสัญญาณวิทยุไปยังตัวเบสสเตชันครับซึ่งตัวเบสสเตชันจะทำการรับข้อมูลเข้ามาแล้วก็ส่งข้อมูลต่อไปยังคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ส่วนของตัวเบสสเตชันนี้เราจะต้องคอนฟิกค่าด้วยครับซึ่งต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi กับตัวอุปกรณ์ครับโดยมีขั้นตอนดังนี้ครับโดยขั้นแรกเราต้องใช้สมาร์ทโฟนของเราครับไปยังการตั้งค่าแล้วก็ไปที่ Wi-Fi ครับจากนั้นจะมี Wi-Fi ที่ชื่อว่า Node MCU Config ขึ้นมาให้เรากดเข้าไปครับจากนั้นหน้าก็จะพาลิงก์มายังเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้เราคอนฟิก Wi-Fi ครับแล้วก็เลือก Wi-Fi ที่เราต้องการเชื่อมต่อครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดครับอุปกรณ์เราก็จะเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ครับแล้วก็จะส่งข้อมูลมายังเซิร์ฟเวอร์ของระบบครับค่าที่แสดงผลมาทั้งหมดก็คือ PM 1.0 PM 2.5 PM 10 Temperature Humidity Carbon Dioxide LPG แล้วก็คาร์บอนมอนอกไซด์ครับผม